ไปที่สกลนครต้องบอกว่าคนพิเรนหรืออะไรจุดบั้งไฟขนาดเล็กหรือประทัดนี่แหละแล้วทีนี้มันไปพุ่งตกใส่เรือยาวนายท้ายเรือตกใจนะคะจังหวะที่เอี้ยวตัวหลบกลายเป็นว่าเรือล่มค่ะไปดูภาพกันค่ะโอ้หักเลยเหมือนแข่งเรือยาวกันอยู่เนี่ยนะแล้วไปจุดใส่เขาเนี่ยนะใช่เขามีงานแข่งเรือยาวเลยเป็นการแข่งขันเรือยาวงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2567ลำน้ำยามพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะเขาจัดการแข่งขันกัน17กันยายนที่ผ่านมาฝีพายนักพายหลายคนที่อยู่บนเรือยาวลำหนึ่งตกน้ำหมดเลยเหตุการณ์นี้นะหลายคนสงสัยเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอ่ะหนึ่งในนักพายเรือยาวที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าพอแข่งเสร็จกำลังพายเรือทวนน้ำขึ้นมากลับตรงจุดพักนะทีนี้พอพายเรือมาถึงใต้สะพานได้ครึ่งลำเห็นกลุ่มวัยรุ่นจุดบั้งไฟขนาดเล็กไม่ก็ประทัดนี่แหละแล้วมันก็ลอยพุ่งมาตกใส่เรือจุดตรงที่นายท้ายเรือนั่งพอดีจังหวะนั้นนายท้ายเรือก็รีบหลบนะคะเรือเอียงแล้วก็ล่มนักพายทั้งหมดนี่ตกน้ำลอยคออยู่เลยตัวเขาบอกแม้ว่าผมจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่าคือร่างกายอ่ะมันเพิ่งแข่งขันเรือมามันเหนื่อยล้าแล้วนะช่วงที่ลอยคออยู่กลางน้ำสำลักน้ำไปสองสามอึกอีกค่ะนี่เด็กเขาจุดประทัดข้างบนลงมาเรือมันเข้าสะพานไปแล้วครึ่งลำทีนี้จุดเขาจุดประทัดลงมามันก็ลงมามันก็ผ่านลูกเรือไปแล้วมันจะไปถึงนายท้ายนายท้ายก็หลบพอนายท้ายหลบปุ๊บเรือก็เสียหลักมันก็เอาไม่อยู่เนาะมันก็เลยน้ำก็พัดเข้าประทับกับตอม่อสะพานค่ะทีนี้มันก็พลิกเลยค่ะลูกเรือก็ลงกระจัดกระจายแล้วน้ำก็อัดเรือเข้าไปเรือก็หักไปเลยค่ะข้อมูลนี้ไปสอดคล้องกับทางเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอากาศอำนวยที่ยืนยันว่าก่อนเรือจะล่มเห็นจริงๆนะเป็นเด็กยืนจุดประทัดแถวแถวเรือที่เขามีการแข่งขันนี่แหละค่ะมันมีเด็กจุดประทัดอยู่แถวนี้ครับน้ำเชี่ยวเนี่ยทำน้ำอยู่แล้วมันชนกับตอหม้อมันมาชนกับตอหม้อแล้วเรือก็ขาดแย่ออกสองวันแล้วมันก็จมเนี่ยเรือเสียหายอีกด้วยเอาเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายมีแต่เรือยาวลำหนึ่งนะที่ถูกน้ำซัดไปชนกับตอม่อสะพานนะเรือนี่คือเขาบอกว่าโอ้โหแบ่งเป็นคือหักครึ่งเลยอะค่ะแหมพี่เรนะแบบนี้ค่ะ